เรียกอยู่สี่แยกของปราสาทมัตสึโมโตะนะครับข้างหน้ามีฟาร์มเมอรี่มาร์ทสาขาใหญ่ไปซื้อกาแฟมาละเมื่อกี้ครับนี่เป็นป้ายเวลเชียร์สู่มัตสึโมโตะครับแล้วก็เอียงหน่อยว่ามันอยู่ติดริมถนนนะครับถ้าเดินออกไปก็อันตรายชนเป็นชนแน่นอนนี่เป็นสะพานที่จะเชื่อมเข้าไปสู่ปราสาทมัตสึโมโตะวิ่งน้องปลาด้วยฮะโอ้ตัวใหญ่มากสายปลาน่าจะรู้จักนี่ปลาอะไรฮะก็ผมรู้จักจริงๆวิ่งตัวใหญ่ฮะนะครับโอ้แล้วตอนนี้คณะข้างหน้าได้เดินเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินตามเข้าไปส่วนที่บ้านถ่ายรูปกันนี่มีฝาท่อซึ่งเป็นรูปแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้หรือเปล่าว่าเห็นทุกที่เลยครับสัญลักษณ์น่าจะเป็นปราสาทมัตสึโมโตะมากกว่าหมายถึงฝาท่อน่าจะเป็นรูปของปราสาทมากกว่าเข้ามาข้างในกันฟ้าสวยมากวันนี้ฟ้าสว่างมากจะได้ถ้าวันที่ไปคามิโคจินี่แดดดีแบบนี้นี่จะท็อปฟอร์มมากนี่เป็นแผนที่การเดินเข้าไปในบริเวณปราสาทนะครับเราจะไปตรงบริเวณที่มันเป็นสะพานแดงส่วนตัวปราสาทเปิดให้ชมกี่โมงยังบอกฮูเตอร์นะครับตอนนี้ค่าเข้าชม600อ่ะ600เยนต่อคนเพราะว่าเป็นปราสาทที่ถ้ามองข้างนอกจะมี5ชั้นเนี่ยครับเห็นละแต่ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ชั้นด้วยกันเอ๊ะหรือว่ามองข้างนอกเห็นเป็น6ชั้นแล้วข้างในมี5ชั้นกันแน่จำไม่ค่อยถูกใครมีข้อมูลไหมครับไม่มีแบงค์เหมือนกันสวยนะครับโอ้แต่แบ็คกราวด์ข้างหลังนี่สวยกว่าข้างหลังนี่สวยอ่ะหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ข้างหลังนี่มีผู้คุมประตูรออยู่นะครับเราไปดูป้ายที่บอกค่าเข้าชมกันดีกว่าวันนี้เรามาคนเดียว700ถ้าเป็นกรุ๊ปโอ้โหได้ถึง300คนเลยแม็กสุดเหลือคนละ490เยน Opening Hour เปิด 8:30 ถึง 5:00 เย็น8:30ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยก็น่าจะถึง8:30แล้วนะครับแบบมานี่ไม่รู้อะไรสักอย่างแม้แต่เวลาสวยมาก